Wrap Up7:18 น.ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2018โรนัลโดทำแฮตทริกพาโปรตุเกสไล่เจ้าสเปน3-3ส่วนมอร์โรโกแพ้อิหร่าน0-1อุรุกวัยเฉือนชนะอียิปต์1-07:26 น.เลขากกต.หวังคสช.ช่วยให้การแบ่งเขตเลือกตั้งได้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้มั่นใจผ่อนคลายให้พรรคทำกิจกรรมการเมืองได้แน่ปัดตอบรูปแบบ7:32 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นขณะกทม.พบเมฆมากฝน60%ล่าสุด7:44 น.นักวิเคราะห์บล.เคทีซิมิโก้เจริญเอี่ยมพัฒนาธรรมมองหุ้นไทยสัปดาห์หน้าร่วงต่อหลังต่างชาติขายอีกกว่า 7,000 ล้านจับตาการประชุมกนง.INN News Round Up